กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะเพื่อในเรื่องของการแต่งตัวให้สวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะซึ่งเป็นตัวเรือนนะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบเลือดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหมุนเวียนเลือดในร่างกายเนี่ยแล้วก็บางท่านอาจจะมีอาการปวดหัวอาการเครียดนะคะหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่ต้องใช้การทำงานที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของนะคะการเขียนมากขึ้นเนี่ยทำให้ข้อมือเราอาจจะมีการปวดหรือว่ามีการเมื่อยล้านะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่สวมใส่ในสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้เนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นนะคะใครที่อาจจะมีอาการเมื่อยอาการปวดล้าหรือว่าอาการเครียดนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้นะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันสดๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะช่วงนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสุภาวดีนะคะ9 กรกฎาคม 2520นะคะเวลาเกิด 10:32 นวันเสาร์และกันาราศีอะไรกรุงเทพค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้ยิ่งต้องขวนขวายหน่อยเพราะว่าจังหวะเวลาในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยต้องถือว่าช่วงตั้งแต่กลางปี58จนถึงช่วงกลางปี59โดยประมาณเนี่ยนะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในรอบหลายๆปีครับเพราะว่าพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับส่วนในเรื่องขอถามคำถามเดียวโอเคครับ SMS ต่อมาค่ะราศีสิงห์นะคุณอินทิรานะคะ19 มกราคม 2529นะคะเวลาเกิดประมาณ5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับสำหรับคุณอินทิราในเรื่องของงานอดทนหน่อยนะครับของคุณเนี่ยใกล้ความจริงต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยประมาณเนี่ยเหนื่อยยากงานมีปัญหาเยอะหรือแม้กระทั่งมีคนไม่หวังดีก็ได้การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่อดทนนะครับของคุณเนี่ยเข้าย่าง31ต้นปีที่กำลังจะถึงนี้แล้วนะหลังวันเกิดไปเข้าย่าง31เข้าย่าง32ถือว่ามีโอกาสจะได้จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสภาพคล่องก็เหมือนกันเข้าย่าง31จะมีโอกาสมีฟลุกก็ได้หรือมีศักยภาพในการหารายได้ก็ใช่แต่สุขภาพระยะยาวระวังพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็การรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตุ๊กนะคะ6 มีนาคม 2519นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกาค่ะวันเสาร์จะได้เงินก้อนหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับถ้าเป็นลักษณะเงินก้อนเนี่ยถ้าถามถึงลักษณะคนให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินแต่สมมติคำว่าก้อนของคุณเนี่ยตั้งเป้าไว้สัก 100% เนี่ยผมว่าได้สัก60นะแต่โดยรวมปีนี้เอาตัวรอดได้ส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัตตี้นะคะ14 พฤษภาคม 2532นะคะเวลาเกิด9 โมงเช้าวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพค่ะเข้าช่วงย่าง27นะครับนิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปหลายๆอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีนี้เนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและที่สำคัญปีนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติไปตรวจเช็คหาให้เจอครับ
SMS มาค่ะเด็กชายกาญจนวัฒน์นะคะเกิดวันที่10เมษายน2544ค่ะเวลาเกิดตี 2:40 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะของน้องเขาก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะอยู่ในช่วงวัยเรียนด้วยก็ดูแลดีๆในเรื่องของการใช้สายตาสำคัญนะครับเพราะในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเร็วกว่าวัยอันควรนะการเพ่งมองพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์แสงสว่างในการอ่านหนังสือที่ไม่เพียงพอพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นในส่วนของการรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงของมันเพราะดวงนี้มีโอกาสเกิดปัญหาไขมันในเส้นเลือดซึ่งมันเชื่อมโยงหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพวกความดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจอัมพาตแล้วก็ในช่วงวัยอยู่ในช่วงวัยการละเล่นแบบนี้ให้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับการทำบุญเสริมปีจร นี้พาเข้าไปถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีเดี๋ยวลองดูนะครับมีโอกาสจะคาบเกี่ยวระหว่างราศีมีนกับราศีเมษนะครับก็จุดสังเกตง่ายๆนะถ้าในช่วงนี้รู้สึกว่ามีปัญหามีเรื่องราวไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับความรักคู่ครองนะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สินเป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาไม่เหนื่อยยากไม่มีปัญหาเรื่องความรักในช่วง2ปีก่อนหน้าคุณเป็นชาวราศีเมษแต่ช่วงนี้ก็ฝากระมัดระวังอุบัติเหตุหน่อยเพราะอังคารก็เป็นกาลีด้วยยิ่งถ้าคุณเป็นราศีเมษอ่ะของคุณถวายของมีคมซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแหละครับถวายพระภิกษุสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนะคะ19กุมภาพันธ์2504ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็โชคจะมีบ้างหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55วงกลมมันตกอริและเป็นอุตสาหะนะก็ในแง่ของสภาพคล่องก็คงจะต้องทายว่ายังคงไม่ดีนะต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อยก็คือเข้าช่วงต้นปีไปแล้วนะครับเข้าช่วงย่าง56นะซึ่งในช่วงย่าง56นั้นมีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวริศรานะคะกับวันที่24มิถุนายน2558เวลาเกิด 18:46 นาทีนะคะน้องเกิดพุธกลางคืนชื่อนี้ดีหรือเปล่า 18:46 นาทีเป็นพุธกลางคืนวริศราวริศราเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับก็เสริมไม่มีบริวารคนรอบข้างดีเลขศาสตร์ก็สวยครับเป็นเสริมเป็นคู่เสน่ห์นามสกุลนามสกุลเฉิดเจิมค่ะเฉิดเจิมเมื่อรวมกับนามสกุลก็มีหลักฐานความมั่นคงชื่อนี้ถือว่าดีการเรียนควรจะเรียนอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับถ้าเป็นลักษณะพวกหน้างานบริการอย่างพยาบาลนะบุรุษพยาบาลก็ได้นะอันนี้เป็นสุภาพสตรีพวกงานบริการพวกแอร์โฮสเตสสจ๊วตนะก็ใช่รีเซพชันนะครับเป็นครูเด็กเล็กๆนะพวกอนุบาลประถมวัยหรือว่าเรียนวิชาชีพเฉพาะทางพวกประมงพวกชิปปิ้งอันนี้เด่นที่สุดรองลงมานะครับถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้แต่บัญชีไม่เอาเฉพาะกลุ่มเมื่อสักครู่ที่ผมทายเนี่ยนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบในส่วนของเรียนเกษตรสัตวแพทย์สถาปัตย์อันนี้ก็ถือว่าเด็ดครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับชื่ออะไรคะเป็นอาจารย์แต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้รีเสียงทีวีก่อนเนาะฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วค่ะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนเนาะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะเพราะมันจะสะท้อนเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในห้องค่ะว่าเด็กทำงานอยู่ค่ะ
ค่ะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เรียบแล้วค่ะจ้ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อน้ำฝนสายจันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะเวลาเกิดวันที่18ตุลาค่ะ2504ค่ะกี่โมงคะที่4กว่าสายจันเช้าเป็นวันพุธไม่ได้ถูกที่ค่ะสายจันเดี๋ยวงั้นลองดูนะถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธก็ต้องถือว่ายังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันดูเนาะลองสอบดวงกันดูหน่อยนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54มีหลักทรัพย์ที่ดินถือครองไหมครับหลักทรัพย์นั่นหมายถึงที่ดินบ้านใช่ไหมครับมีไหมฮะที่เป็นชื่อตัวเองมีไหมครับค่ะยังไม่มีแต่ซื้อแล้วแต่ให้ติดชื่อของลูกชายค่ะเพราะตนเองไม่ได้เดินบัญชีก็เลยให้ลูกชายเป็นคนซื้อค่ะโอเคทีนี้ค่ะทีนี้กะว่าจะโอนเป็นของเราอยู่ขายจานจะให้ลูกโอนเป็นของเราจ้าเพราะว่าบ้านของเราค่ะเดี๋ยวนะครับย่าง55โอเคฮะอันที่2แต่ว่าแน่นอนฮะก็คือภาระทั้งหมดเราก็ส่งเราก็จ่ายใช่ไหมค่ะจ่ายหมดแล้วค่ะสับสนและสายจ้างโอเคต่อมานะครับมีปัญหาเดี๋ยวผมสอบดวงไปเรื่อยๆก่อนนะผมยังไม่แน่ใจในเรื่องของเวลาที่เกิดมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจหรือว่าทางเดินอาหารบ้างไหมครับค่ะไม่เลยสายจ้างหายใจไม่เต็มอิ่มต้องเลิกขายอาหารตามสั่งสายจ้างโอเคแล้วก็เกี่ยวกับบุตรบริวารเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือบริวารช่วงนี้นะให้ระวังถ้าไม่ได้มีปัญหาขัดใจก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันค่ะมีบ้างไหมครับกบุตรอยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะกบุตรอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ๋อบุตรก็ตอนนี้มาอยู่บ้านลูกชายค่ะอยู่ใกล้กันบ้านลูกชายค่ะนะค่ะอยู่บ้านเดียวกันสายจานมีบุตรกี่คนทั้งหมด4คนสายจานโอเคฮะลูกชาย3ผู้หญิง4ค่ะมีบางคนอยู่ไกลไหมก็มีลูกสาวเนี่ยตัดขาดกับลูกสาวสามแม่พูดไม่ฟังไปอยู่ในเทศสายจานโอเคฮะในแง่ผมก็ไม่ทำเลยในแง่ของเวลาเกิดก็น่าจะถูกต้องแล้วแหละในสิ่งที่คุณบอกกล่าวก็คือคุณยังเป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์อยู่อ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับอาจารย์คะหนูเกิดจังหวัดมุกดาหารแต่ตอนนี้มาอยู่เพชรบุรี20กว่าปีนะคะอาจารย์หนูราศีอะไรคะอาจารย์คะมุกดาหารสักครู่ครับค่ะเป็นคนลัคนาราศีกันนะกันช่วงนี้แหละก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพให้ดีๆนะช่วงนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ไปตรวจเช็คนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะครับหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นปีนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ไปตรวจร่างกายซะด้วยซ้ำไปหายใจไม่เป็นอิ่มหายใจนะปวดหัวค่ะโรคปวดหัวที่สายจันทร์ผมคำที่ผมบอกอ่ะถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจพยายามหาให้เจอค่ะนะจ๊ะอ่ะเป็นคนราศีกันจ้ะค่ะราศีกันอาจารย์คะดูเรื่องนี้หน่อยชีวิตหนูทำไมแต่เด็กจนโตมีแต่ย้ายบ้านตลอดแล้วก็งานตลอดย้ายบ้าน10กว่าครั้งแล้วเปลี่ยนอาชีพ10กว่าครั้งค่ะหนูชื่ออะไรดีคะอาจารย์กาลีกระแทกเรือนงานนะครับก็แน่นอนครับก็อาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณประกอบสัมมาอาชีพที่ใช้บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นตัวทำมาหากินด้วยมันก็ต้องย้ายควบคู่กันด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นในแง่ของการทำบุญถ้าอยากจะลงหลักปักฐานมากขึ้นนะครับหรือว่าเหนื่อยแล้วกับการเปลี่ยนแปลงก็หมั่นทำบุญในเรื่องของน้ำนะพยายามทำบุญในเรื่องของน้ำแล้วก็ปีนี้ก่อนจะถึงตุลาพันธุเป็นสีฉะนั้นกับคำถามเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอยากจะทำเรื่องโอนบ้านมาเป็นของตัวเองก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ก็ยังแอบเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องบุตรเนี่ยถ้าไม่ได้ห่างไกลกันก็มีโอกาสจะผิดใจกันแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ทำธุรกรรมซื้อบ้านไม่ใช่คนที่อยู่ห่างไกลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็น่าจะสมหวังจ้ะ
อาจารย์คะหนูมีลูกสาวคนเดียวเปิดร้านทำผมเขาไม่ทำเลยไม่รู้ยังไงเขาจะมีโอกาสมาอยู่ทำผมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเปล่าคะอาจารย์คะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับน้องเกิดวันที่29กรกฎาคมค่ะพ.ศ.ครับ2531ตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์วันศุกร์ถูกต้องอันนี้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะค่ะลูกสาวลูกสาวคนเล็กสายจางไม่แต่จริงๆแล้วต้องในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยทำเสริมสวยใช่ไหมค่ะอาชีพเสริมสวยสุดสนุกนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเสริมสวยไม่ค่อยเด่นนะในดวงเขาถ้ามีโอกาสบอกเขาถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายจะดีกว่าพวกขายตรงก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีทำเลทำพวกร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้จะดีกว่าจะดีกว่าและถ้าปรับจากเสริมสวยทำเป็นตัดผมชายดีมากเลยนะฝากบอกเขาใช่จะได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นนะจะดีสำหรับตัวเขานะส่วนจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดหรือไม่ช่วงนี้ยังครับช่วงนี้ปล่อยไปก่อนนานไหมคะจะได้มาอยู่กับพ่อกับแม่คะอาจารย์อีกสักระยะนึงฮะแล้วค่อยเริ่มพูดคุยกับเขาในเรื่องของการโยกย้ายนะของเขาเนี่ยตอนนี้ให้เขามุ่งประเด็นไปที่เรื่องงานก่อนแล้วฝากบอกเขาตัดผมชายดีมากเลยอ๋อค่ะฝากให้เขาทำบุญนิดนึงฮะให้เขาไปปล่อยปลา12ตัวนะกี่ครั้งกี่เดือนใช่ไหมคะยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งดีอย่างน้อยสักเดือน2เดือนครั้งก็ได้ครับอ๋อ12ตัวหนูปล่อยปลาด้วยไม่ใช่อาจารย์ของหนูของคุณเนี่ยหลังน้ำอย่างเดียวของคุณหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดก็เน้นในเรื่องของน้ำละกันนะเป็นหลักจ้ะค่ะและอาจารย์ขาลูกสาวหนูเนี่ยเปลี่ยนคู่ครองมาหลายคนนะคะเมื่อไหร่เขาจะเจอคู่ครองที่แท้จริงอยู่ด้วยกันตลอดคะอาจารย์คะของเขาเสาหินะพยายะและคู่พัดพลาดไม่แปลกครับดวงไม่สมหวังเรื่องความรักฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวและไม่เดือดร้อนจะดีกว่าอ๋อค่ะเพราะว่าเปลี่ยนคู่อาจารย์ขาหนูดีใจมากมากค่ะอาจารย์หนูขอขยายความอาจารย์นิดหน่อยหนูเอฟเอ็มไม่เป็นวันนั้นลูกสาวมาประมาณ3ปีกว่าเลยค่ะมาที่บ้านก็เลยให้ลูกสาวเอฟเอฟไปหาอาจารย์หน่อยว่ารถยนต์เนี่ย3790เป็นยังไงอาจารย์ก็บอกว่าโดนเฉียวโดนชนอาจารย์หนูจอดที่บ้านก็โดนชนแล้วก็ไปหนีเราไปตลาดโลไฟแดงก็ชนก็หนีแล้วลูกสาวขับรถรองจะกลับรถก็ชนก็หนีค่ะอาจารย์เต้นเหมือนอาจารย์พายออกมาที่อาจจะโดนเฉียวโดนชนเกิดอุบัติเหตุค่ะหนูนับถืออาจารย์มากๆค่ะได้แต่ดูอะเอฟเอฟเป็นไม่เรียนหนังสือสายอาจารย์อยากให้อาจารย์มาสอนอะไรเนี่ยดูหมอที่ชลบุรีหนูจะเป็นคนแรกในสายอาจารย์เอาไว้หนูเดินทางไปไหนไม่เป็นไว้อนาคตไว้อนาคตถ้าเราสมพงกันนะถ้าเราดวงสมพงกันคงมีโอกาสได้เจอนะส่วนรถคันนั้นก็ให้น้ำเอาน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยไปแตะที่เลข7นะครับโอ้เหรอคะจ้ะเกิดอุบัติเหตุ3ครั้งหนูก็เลยขาจะได้ให้ลูกชายขาไปนะคะโอเคงั้นก็จบเพราะเป็นอังคารเสาร์ฮะคู่พัดพลาดคู่แตกหักอุบัติเหตุนะครับโอ้ค่ะอาจารย์ขาหนูขอฝากของอาจารย์มากๆดูนานและเกรงใจคนเขาค่ะ3ปีกว่าแล้วขึ้นโทรติดกับอาจารย์เนี่ยทางที่ค่ะขอบคุณอาจารย์กับคุณมวยมากๆนะคะขออาจารย์อยู่ในการที่ตลอดนะคะคนตกทุกข์ได้ยากจะได้พึ่งพาสายทายดวงให้จะได้คลายความทุกข์ระหว่างขายอาจารย์ขอบคุณครับขอกราบค่ะขอกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะคุณมวยด้วยนะคะจ้าค่ะสวัสดีขายอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะจ้าต่อ SMS กันต่อเลยนะคุณจิตมานนะคะ8เมษายน2531นะคะเวลาเกิดเที่ยง19นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดอยุธยาก็เป็นวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับพระนครศรีอยุธยาปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้ก็พอจะมีฟลุกนะพฤหัสเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นเรือนเงินนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยก็โคจรมาร่วมอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะอยู่เรือนสตุ้งสตังฉะนั้นยิ่งต้องขวนขวายยิ่งต้องออกแรงโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเงินหาทองในช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยนะน่าจะมีอะไรที่ดีๆผ่านเข้ามาส่วนในเรื่องของพื้นชะตาจริงๆแล้วต้องบอกว่าสำคัญในเรื่องของอาชีพนะก็ฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับพวกเซลล์
จัดซื้อจัดจ้างนะครับบุคคลประชาสัมพันธ์นะรวมไปถึงในเรื่องของลักษณะพวกงานด้านการขายถ้าลงทุนทำธุรกิจก็พวกขายตรงนะครับทำร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรยานะคะ1พฤศจิกายน2515นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งเป็นพุธกลางคืนเรื่องของชื่อนะคะมี2ชื่อให้เลือกชื่อแรกคือระดาลอเรือดอเด็กสละอาพุธกลางคืนค่ะนะครับก็ใช้วรรคราหูนั่นแหละนำก็เสริมบริวารคนรอบข้างเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับนามสกุลพิมพ์มีลายค่ะพิมพ์มีลายเมื่อรวมกันแล้วแหมแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีฉะนั้นขอดูชื่อที่สองรัตดาวันรัตดาวันตรงตัวนะครับรัตดาวันพุทธสุขคือคู่ถัดน้ำความสงบร่มเย็นไม่ติดกาลีแต่เมื่อรวมกับนามสกุลไปแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยเอาใหม่ทำกันบ้านมาใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณใช้วรรคจันทร์นำดีกว่าเป็นสุภาพสตรีใช้วรรคสีนำนะครับทุกอย่างจะได้คล่องหน่อยให้เริ่มด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูส่วนวรรคที่ควรเลี่ยงคุณรู้อยู่แล้วหามาใหม่เดี๋ยวตรวจให้ SMS ต่อมาค่ะคุณโตโต้นะคะ25กันยายน2526นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดอุบลราชธานี25กันยา26ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ตีหนึ่งครึ่งอุบลราชธานีครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะกรกฎช่วงนี้ก็อย่างที่เตือนว่าน่าจะมีอะไรฟลุกๆเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่เมื่อกี้ลืมบอกไปคนเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะรวมถึงคนที่รู้ตัวเองว่าลัคนาอยู่กรกฎช่วงนี้อังคารทับลักอยู่นะครับฉะนั้นก็คงจะต้องฝากระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยและสำหรับของคุณเองคุณโตโต้เนี่ยอังคารเป็นเดชด้วยนะพยายามอย่าให้เกิดถ้าเกิดแล้วมันแรงก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะนะครับหรือก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตและการทำบุญเสริมในช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะที่ยังใช้การใช้ประโยชน์ได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาต้องการครับเอาละในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดค่ะส่งมาที่422 1606อาการสักครู่ค่ะ